สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะคืออย่างนี้ที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยนี่ฮะปัญหามาจากต้นตอนนี้เลยฮะคือมอไซค์ล้มนะฮะรู้เห็นมานะก็มีที่เท้าอีกนะครับล้มเมื่อวานเลยนะฮะล้มเมื่อวานแล้วเจ็บมากก็นอนทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็ถือโอกาสนี้ชี้แจงเลยแล้วกันวาดรูปไม่ค่อยได้นะฮะถ้าหลายคนติดตามช่องผมเนี่ยจะรู้ว่าเทคนิคในการวาดรูปให้เส้นมันคมเนี่ยคือเราจะต้องตวัดนะฮะซึ่งมันไปซ้อนมือขวามือผมซ้อนมือขวาไงนะฮะแล้วมันตวัดไม่ได้ตวัดโคตรเจ็บเลยเนี่ยขยับไม่ค่อยได้เลยนะโคตรเจ็บเลยนะมีแผลตรงนี้เจ็บเลยนะฮะก็ยังไม่หายดีนะฮะก็จะมาชี้แจงความเป็นไปได้ในอนาคตนะฮะว่าช่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงไว้อะไรด้วยนะครับผมก็จะไม่ค่อยลงคลิปที่แบบว่าอะไรสักเท่าไหร่ในช่วงตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะฮะในภายในเดือนนี้เลยนะฮะก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเท่าไหร่นะฮะความเป็นไปได้ในอนาคตนะฮะปีหน้านะครับผมก็ถ้าเกิดผมติดมหาลัยอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบไม่มีเรื่องอะไรแล้วที่ต้องแบบว่าแบบไม่มีอะไรค้างคาแล้วนะครับผมก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกับเพื่อนแล้วก็จะถ่ายวีล็อกมาให้ดูนะแบบเป็นถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนะครับผมนะถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆนะก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นบุคลิกที่แบบว่าไม่ใช่แบบสายเนิร์ดแบบโอตาคุวาดรูปอย่างเดียวอยู่ในห้องเก็บตัวอะไรอย่างนี้นะถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะขึ้นIG นะให้ติดตาม IG นะครับบ่อยๆ Get over here หลายคนก็แบบงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ติดตามทางเพจที่แบบมีวาดรูปติดตาม Facebook ติดตาม YouTube ทำไมแบบไปเน้น IG จังเลยนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบออกจากบ้านบ่อยมากนะฮะแต่แบบรักในศิลปะแค่นั้นนะฮะผมก็เลยอยากให้แบบไปติดตามใน IG มากกว่านะฮะเพราะว่า IG เนี่ยจะมีความเป็นตัวตนของผมสูงกว่าแบบทุกสิ่งเลยเพราะว่าผมจะถ่ายวีล็อกตัวเองนะฮะลงใน IG ในแบบ Story IG นะฮะก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มอนาคตนะครับการทำคลิปลง YouTube ต่อไปของช่องของผมนะฮะจะเน้นไปทางแบบว่าเอนเตอร์เทนนะฮะแบบว่าไม่ได้มีแค่ศิลปะอย่างเดียวนะฮะแบบที่วาดรูปสปีดเพนท์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะมีแบบการท่องเที่ยวหรืออะไรมาเกี่ยวข้องนะฮะผมก็จะพาแบบไปเที่ยวแบบสถานที่สวยๆนะถ้าอนาคตแล้วช่องผมเติบโตขึ้นกว่าเดิมนะก็จะแบบไปแนวทางนั้นมากกว่านะครับแบบคอนเทนต์ก็จะเยอะขึ้นไม่ใช่แบบว่าตอนนี้คือเรายังทำอะไรไม่ค่อยได้คือเรียนอยู่อะไรอย่างนี้กล้องก็ยังไม่ค่อยมีนะอันนี้ผมก็ใช้มือถือถ่ายนะผมก็รอก่อนแล้วก็อาจจะไปเปิดตัวแบบคอนเทนต์ปังๆเลยก็ที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะพาแบบไปเที่ยวแบบว่าเมืองญี่ปุ่นเป็นยังไงวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงนะฮะก็เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะฮะก็แบบจะประมาณนี้ช่องผมนะก็วันนี้ก็มาพูดแค่นี้นะแบบมาบอกด้วยว่ามือซนนะมือซนแบบว่าก็วาดรูปลำบากนิดนึงนะฮะก็อาจจะเว้นหน่อยเรื่องวาดรูปแต่คอนเทนต์อะไรก็พยายามลงอยู่วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องแค่นี้แหละเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของช่องในอนาคตนะครับผมสวัสดีครับI'm going to